วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Rock You นะครับรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็สามารถเล่นได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเพลง No One Knows ของวง Queens of the Stone Age นะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันดูครับแรกเลยนะครับเพลงนี้เนี่ยจูนิ่งของกีตาร์เนี่ยจะไม่ปกตินะครับเราจะจูนลง2เสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายทุกอันเนี่ยจะหย่อนกว่าปกติจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็เริ่มต้นจากสายที่1นะครับสายที่1เนี่ยจะเป็น C นะครับสายที่2เนี่ยจะเป็น G นะครับสาย3เป็น E flat ครับสายที่4นะครับเป็น B flat สายที่5ครับเป็น F แล้วก็สายที่6ก็เป็น Cมันต่ำมากนะส่วนคอร์ดของเพลงนี้ท่อนอินโทรเนี่ยจะเป็นคอร์ด E minor 7นะครับซึ่งจับอยู่ตรงเฟรตที่7ของสาย5นะครับเบสจะอยู่ตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอร์ดไมเนอร์เนี่ยก็คือเราจะทาบเฟรตที่7ตั้งแต่สาย5จนถึงสาย1เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีนิ้วก้อยกับนิ้วนางอยู่ตรงเฟรตที่9ของสาย3กับ4นะครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยอยู่ตรงเฟรตที่8ของสาย2แต่ว่าคอร์ด minor 7ก็คือเอานิ้วก้อยออกอย่างนี้นี่เองนะครับตอนเข้าอินโทรก็จะเป็นนะครับก็คือ1 2 3 4 1 2 3ทีนี้ส่วนริฟหลักก็คือยังจับอยู่ในคอร์ดของ E minor 7อยู่แต่ว่าเราจะใช้นิ้วก้อยเนี่ยมาทาบตรงเฟรตที่10ของสาย2นะครับอย่างนี้เราก็จะโยกไปมาระหว่างเฟรตที่10นะครับกับเฟรตที่9ของสาย3นะครับก็คือเฟรตที่10สาย2กับเฟรตที่9สาย3นะครับเดี๋ยวลองใส่นิ้วนางกลับไปดูนะครับจังหวะเพลงนี้นะครับมันจะมีจังหวะโยกนิดนึงช่วงจังหวะและนะครับก็จะนับอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3และ4 1 2และ3 4 1 2 3และ4 1 2และ3อีกเทคนิคนึงสำหรับเพลงนี้ก็คือมือขวาครับควรที่จะอยู่ใกล้ๆตรงบริดจ์หรือว่าตรงเนี่ยครับตรงท้ายๆกีตาร์นะครับเพราะว่าเราจะใช้อุดสายบ่อยๆนะครับเพลงนี้มันต้องกระชับมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยก็จะดูลกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้มือขวาเนี่ยมาช่วยอุดสายด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมาลองฟังดูในความเร็วปกติดูนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับกับเพลง No One Knows ของ Queens of the Stone Age นะครับอยากให้ทุกคนลองนำกลับไปซ้อมดูช้าๆนะครับเพราะเพลงนี้เนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะมากก็ลองซ้อมดูช้าๆก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ Rock You พบกับผมได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้ผมอาจารย์ฟิลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ